สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตตี้และรายการ Set Channel ฮะสำหรับตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้เจ้ากล้อง360องศา Insta หรือ Insta 360 X3 ตัวนี้ครับนั่นก็คือในเรื่องของเลนส์การ์ดตัวนี้ครับผมใครที่ซื้อมานะฮะแล้วรู้สึกว่าเลนส์การ์ดนี่มันจำเป็นแค่ไหนครับอ๋อเดี๋ยวบอกกันก่อนนะว่าเจ้าเลนส์การ์ดก็คือตัวที่ครอบตรงนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆเพิ่มอีกนิดนึงครับเจ้าเลนส์การ์ดก็คือเจ้าตัวพลาสติกที่ครอบเลนส์ทั้ง2ด้านไว้อยู่ตัวนี้ล่ะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่าราคา 8-900 ของเจ้าตัวเนี้ยมันแพงไปหรือเปล่าไปซื้อแบบของทั่วๆไปดีไหมที่ไม่ใช่ของ Insta 360เขาโดยตรงเนี่ยไปซื้อของทั่วๆไปดีไหม 2-300 หรือ100กว่าบาทแบบเนี้ยดีกว่าไหมก็ตอบว่าถ้าคุณผู้ชมสะดวกแบบนั้นก็ไม่ว่ากันครับแต่ส่วนตัวผมเลือกใช้ของแท้ของเขาครับผมเนื่องจากว่าตัวพลาสติกของเขาตรงนี้นะฮะค่อนข้างจะมีความใสมากๆเลยครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่านะฮะเขาจะมีคุณภาพที่ดีกว่าซึ่งจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ผมเลือกที่จะใช้ของแท้นะครับเวลาที่เราซื้อเจ้าเลนส์การ์ดตัวนี้มานะเขาก็จะมีอะไหล่มาให้เราอีก2ชิ้นนะครับเป็นเจ้าแถบกาววงกลมแบบนี้ก็คือหากเจ้าตัวเนี้ยแถบกาวมันเสียมันหลุดเราก็สามารถที่จะลอกมาแล้วใส่แถบกาว2หน้าอันใหม่ไปได้ครับอีก2ชุดเลยเจ้าเลนส์การ์ดตัวนี้นะครับมีประโยชน์มากๆหลายๆครั้งที่ผมทำพลาดนะครับแล้วเผลอทำกล้องล้มแบบนี้นะครับตั้งอยู่แบบนี้เผลอๆตั้งอยู่บางทีไม่ได้ใส่ขาตั้งนะครับแล้วมันล้มมาแบบนี้มันก็น่ากลัวใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าในส่วนของเลนส์ตัวนี้มันเป็นอะไรที่ถ้าเป็นรอยมาแล้วนี่นะมันนอกเหนือจากภาพมันอาจจะมีปัญหาแล้วมันก็ยังเสียความรู้สึกด้วยทั้งสองฝั่งนะครับผมเลือกว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นมานะครับให้เจ้าเลนส์การ์ดตรงนี้มันเป็นรอยเสียไปดีกว่าเดี๋ยวลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าระยะห่างของเจ้าเลนส์การ์ดนะครับกับตัวเลนส์เนี่ยค่อนข้างจะมีระยะห่างนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้นะครับเวลาที่เราใช้งานตัวนี้อย่าลืมการตั้งค่าเพื่อเปิดการใช้งานในลักษณะควบคู่กับเลนส์การ์ดของเราไปด้วยนะครับซึ่งเวลาเราเลื่อนมาเราก็จะเห็นสัญลักษณ์เจ้าเลนส์การ์ดตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ออนมันไปเลยครับออนมันไปเพื่อให้มันใช้งานร่วมกันได้อย่างดีที่สุดครับผมมันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้เนาะแนะนำให้ติดตั้งนะครับติดตั้งพร้อมกับการซื้อกับเจ้า Insta 360นี่มาด้วยเลยบางคนอาจจะว่าเฮ้ยซื้อที่หลังดีกว่าไหมหรืออะไรหรือแบบซื้อชนิดที่ครอบมาดีกว่าไหมมันจะมีชนิดนึงนะครับที่มันจะครอบหัวลงมาตรงนี้แบบนั้นก็ดีครับตอนแรกก็ตั้งใจจะซื้อแบบนั้นนั่นแหละแต่คิดไปคิดมานะครับเราใช้เสร็จทีเราต้องครอบใช้เสร็จทีนึงเราก็ต้องครอบไปด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วในระหว่างที่ใช้งานเกิดมันไปกระแทกใส่อะไรขึ้นมาฮะเดินไปเดินมามัวแต่เดินเพลินไปกระแทกโดนกิ่งมงกิ่งไม้มาเฮ้ยมันจะเป็นไรไหมก็คิดไปถึงลักษณะนั้นนะครับหรือว่าเราใช้งานอยู่แล้วมันล้มลงไปแบบนี้นะครับผมไอ้เจ้าตัวนั้นมันก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะมันจะใช้ต่อเมื่อเราใส่เก็บไว้แล้วแค่นั้นครับใช้เสร็จแล้วเสียบเข้าไปนะฮะราคามันถูกกว่านะ 3-400 เองถูกกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เลนส์การ์ดตัวเนี้ยไปครึ่งนึงเลยนะครับผมนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ฮะแนะนำให้ซื้อก็ติดปลาเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าเฮ้ยลุงนี้ซื้อดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเลมเป็นรอยหรือแตกมาเท่าที่ทราบนะครับมันยังรู้สึกว่าจะซ่อมไม่ได้นะมันก็เหมือนกับแบบต่อไปก็คงใช้กล้องตัวเดียวด้านหน้าตัวเดียวเลยเป็นแบบใช้โหมดฮีโร่ของ GoPro คือใช้แบบแอคชั่นแคมไปอย่างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นมันซื้อ Insta 360อย่าลืมซื้อเลนส์การ์ดใช้นะครับแล้วทุกครั้งที่ใช้เสร็จก็อย่าลืมใส่เข้าไปในพาวช์หรือว่าถุงของเขาด้วยนะครับบางคนถามว่าใส่ได้มั้ยเฮ้ยพี่มันใหญ่ขึ้นมากเลยใส่ได้มันใส่ได้ครับแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องแบบแน่นนิดนึงอาจจะต้องบังคับกันนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะใส่เข้าไปให้ได้ฮะแต่พอใส่เข้าไปแล้วก็โอเคนะโอเคใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับผมแบบนี้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถใส่กับไอ้เจ้าตัวเคสกันน้ำได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้สั่งซื้อมาเลยครับผมยังไม่มีแผนจะไปเที่ยวน้ำตกทะเลที่ไหนครับก็เลยยังไม่ได้ลองแต่ว่าอันดับแรกนะฮะแนะนำเลยทุกท่านที่ซื้อมาให้ใส่เลนส์การ์ดให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปเสียดายเพราะว่าเดี๋ยวหากมันเป็นรอยมันแตกขึ้นมายังไงก็ไม่คุ้มครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ